มาติดตามอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ตำรวจไปสนที่กำลังร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งชื่อในวงการของเขาชื่อว่าด็อกเตอร์เอกคนปั้นดินนะครับหลังจากที่ไปหลอกผู้เสียหายนะครับบอกว่าสนิทกับรองนายกคับสามารถฝ่าเข้ารับราชการได้แต่ต้องจ่ายค่าดำเนินการนะคนละ2-3 0แสนบาทเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายรวมแล้ว14ล้านนะครับ ตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับทุดพ CT5 เข้าจับกลุมนายวรพจน์กุลสืบหรือว่าที่รู้จักในนามด็อกเตอร์กิติม์วรพลกุลสืบครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือคือครูเอกคนปั้นดินตามหมายจับสารจังหวัดปทุมธานีข้อหาข้อช่อโกงทรัพย์ที่บริเวณหน้าตลาดละแมเมืองใหม่ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับก็ยอมรับว่าตนเองเรียนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาโยธาเนี่ยนะฮะเป็นปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาโยธานะครับปริญญาโทคณะบริหารการศึกษามีทักษะในการ พูดเชิงโน้มน้าวเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มากกว่า15ปีเลยนี่ฮะมีถ่ายรูปลงด้วยนะครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ถูกจับกุมผู้ต้องหาให้การว่าก็ได้ชักชวนคนที่หางานนะครับที่สนใจเข้ารับราชการว่าสามารถฝากบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆได้มีการเรียกเก็บเงินกับบุคคลที่สนใจต่อหัวนะครับรายหนึ่งเนี่ยสองถึงสามแสนบาท อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นใช้เส้นสายของนักการเมืองระดับรองนายกทฐมนตรีฝากเข้ารับราชการมีผู้ร่วมกระบวนการซึ่งอ้างว่าเป็นคนทําหน้าที่ติดต่อกับรองนายกและข้าราชการระดับสูงให้ช่วยวิ่งเต้นได้อีกชื่อของชื่อนายเสกสรรอันนี้คือคนที่เขาอ้างนะครับบอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงที่ช่วยวิ่งเต้นได้ก็มีการแบ่งผลประโยชน์ที่ได้จากผู้เสียหายกับตนเองในนายเสกสรรจะได้80%ตครับ ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของนายเสกสรรพบว่าเคยถูกจับกลุมในข้อหาช่อกง,งประชาชนมาแล้วเมื่อปี62นะครับและที่ผ่านมาก็เหตุลักษณะนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน2560จนถึงมกราคม2561มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อตกเป็นผู้เสียหายในประมาณเดือนละประมาณ10คนเลยนะครับมูลค่าความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละคนก็ประมาณ200,000-300,000บาทถ้ารวมแล้วก็อย่างที่เกิ่นไปว่า14ล้าน และอ้างว่าเงินที่ได้มาก็นําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับและยังใช้จ่ายในการหลบหนีเมื่อรู้ตัวว่ามีหมายจับตั้งแต่ปี2,561อ yes ีกด้วยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์มาเตือนกันนะคะบางทีเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราเข้าไปแบบใสๆสุจริตเนี่ยไม่ต้องไปหาลักเล็กขโมยน้อยเพื่อถอนทุนคืนนะคะ